สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงลิซ่ากับนิตยสารแอลแมกกาซีนนั่นเองของเดือนเซปเทมเบอร์นะครับที่ลิซ่านั้นขึ้นปกแล้วบอกเลยว่าสวยเป๊ะปังมากร้อยลุคไม่เกินจริงมีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านเลยกับความสวยรวยเท่เซ็กซี่สุดปังของลิซ่ากับแอลแมกกาซีนฉบับนี้เปิดตัวอย่างมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์นะครับของลิซ่าและเรื่องของแฟชั่นบอกเลยลิซ่าของเราไม่เคยทำให้ผิดหวังถ่ายแบบเล่มไหนก็ตามปังทั้งนั้นโดยเฉพาะเล่มล่าสุดนี้ที่ถือว่าเป็นการถ่ายแมกกาซีนของลิซ่าเล่มแรกหลังจากที่เปิดตัวกับ We Are Loud หรือว่าเอเจนซี่ของลิซ่าเองหลายๆคนบ่นคิดถึงลิซ่าบนปกแมกกาซีนนะครับรอบนี้เราได้เห็นกันแล้วและลิซ่าก็มาพร้อมกับลุคที่โคตรจะดีเลยใครอยากเห็นลิซ่าเปลี่ยนลุคฉ่ำๆก็นี่เลยนะครับ L Magazine จะเท่จะบอยจะสวยเซ็กซี่ได้หมดแล้วก็ยังมีแฟชั่นที่แบบเฮ้ยใส่ได้จริงหรอและลิซ่าสามารถครีเอทลุคนั้นออกมาได้เป็นอย่างดีทำแล้วสามารถทำให้แฟนๆเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาแต่งตัวตามกันได้เลยเราเชื่อว่าใครๆก็อยากแต่งตัวเป๊ะปังเหมือนลิซ่านะครับการที่จะแมทช์ชุดเดรสกับรองเท้าผ้าใบธรรมดาให้ออกมาดูดีและเก๋ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีอะไรมากมายลิซ่าทำได้แบบนั้นง่ายเลยใครที่ชอบลิซ่ากับเรื่องราวของแฟชั่นเราเชื่อว่าจะต้องชอบลิซ่าในนิตยสารเล่มนี้แน่นอนและส่วนใครนะครับที่อยากอ่านบทสัมภาษณ์ปังๆของลิซ่าเล่มนี้ก็ตอบโจทย์มากเพราะว่าเป็นคำถามใหม่ล่าสุดที่ลิซ่ายังไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนแน่นอนพร้อมกับพูดถึงค่ายใหม่อัลบั้มใหม่เพลงใหม่และเส้นทางใหม่ของลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวที่เป็นเจ้าของเอเจนซี่ตัวเองส่งบทสัมภาษณ์เล็กๆนะครับของลิซ่าใน Elle Magazine เล่มนี้ลิซ่าบอกว่าบอกตรงๆเลยไม่ใช่คนที่จะแสดงความรู้สึกออกมาได้เก่งมากนะแต่ล่าสุดฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่ตัวเองคิดและกล้าพูดมันออกมาได้อย่างดังๆเวลาที่อยู่บนเวทีไม่ว่าจะกับตัวเองหรือว่ากับ Blackpink ฉันจะแชร์พลังงานกับเมมเบอร์ของฉันลิซ่าเนี่ยบอกกับคนเขียนบทความนี้นะครับแล้วก็ยังพูดต่อด้วยบอกว่าถ้าหากว่าให้100ก็จะให้มากกว่านั้นอีกเป็น120พวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงกันและกันและฉันชอบพลังงานตรงนั้นลิซ่าพูดถึงการแสดงในรูปแบบของวง Blackpinkนั่นเองแถมลิซ่ายังบอกว่าพวกเราทุกคนทั้ง4คนนั้นไปต่อแน่นอนพวกเรารักวงมากๆแล้วก็ภูมิใจกับ Blackpink ตัวลิซ่าเองก็รัก Blackpink มากมันไม่ใช่แค่เพราะว่าแฟนๆของเราแต่ว่ามันเป็นพวกเราเองด้วยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่า Blackpink คือชีวิตของพวกเรามีพูดถึงซีรีส์ The White Lotus ด้วยนะครับลิซ่าเนี่ยบอกว่าไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมมาและก็บอกว่าคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะรู้สึกตกหลุมรักประเทศไทยยิ่งกว่าเดิมว่าจะเป็นแฟนไทยคนไทยด้วยกันนี่แหละหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองก็ตามแถมลิซ่าเนี่ยยังไม่หลุดสปอยอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องการเต้นในซีรีส์จะมีให้ดูไหมลิซ่ารับบทบาทอะไรมีความสำคัญแค่ไหนกับซีรีส์ภาคนี้ของ The White Lotus ลิซ่าไม่หลุดเลยแม้แต่นิดเดียวบอกแค่ว่าคนที่ได้ดูทั้งคนไทยและต่างประเทศเนี่ยจะต้องหลงรักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมและก็มีการพูดถึงนะครับตอนเป็นเด็กฝึกอายุ13ลิซ่าบอกกับเด็กคนนั้นนะครับเด็กคนที่ชื่อลิซ่าอายุ13ขวบเนี่ยบอกว่าปล่อยให้เธอคนนั้นทรมานต่อไปฉันจะไม่สปอยให้เธอฟังแม้แต่นิดเดียวเลยแต่จะบอกกับเธอว่าอย่าคิดมากเรื่องอนาคตจนเกินไปแค่โฟกัสกับเรื่องที่กำลังทำอยู่แต่อย่าล้มเลิกเด็ดขาดนะอย่ายอมแพ้ด้วยนี่คือคำพูดที่ลิซ่าจะบอกกับเด็กหญิงลิซ่าอายุ13ขวบตอนที่เป็นเด็กฝึกอยู่และคนที่พูดกับเด็กคนนั้นก็คือลิซ่าในตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จมากๆแต่ก็ยังคงไม่หยุดพัฒนาตัวเองนี่คือลิซ่าลลิสามโนบาลกับบทสัมภาษณ์บางส่วนเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในแอลเมกาซีนเล่มนี้นะครับทุกคนใครอยากได้ต้องรีบใครอยากได้ต้องเตรียมตัวจับจองกันให้ดีทั้งรูปภาพสวยๆแฟชั่นจัดเต็มและบทสัมภาษณ์ของลิซ่าที่ไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนอยู่ในแอลเมกาซีนเล่มนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ